สวัสดีครับผมหนพันพยากรครับวันนี้จะมาทำนายทายทักราศีไหนช่วงสัปดาห์นี้ดวงแป๊กนะครับผมได้แก่พี่น้องที่เกิดในส่วนของราศีลัคนาอยู่เมถุนนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมสัปดาห์นี้พระอังคารเจ้าเรือนอรินะครับปะทะกับตัวท่านตรงๆคือพระอังคารความชนท่านแถมดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานยังไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยแต่ว่าเป็นปลาเรียกว่าปุบปะปะเอาเป็นว่าสรุปก็คือนอกจากไม่มีใครช่วยช่วงนี้ท่านจะดูเหนื่อยๆเซ็งๆเบื่อๆโดนยัดเยียดอะไรต่างๆไม่ว่าจะทำอะไรแล้วแต่ปั๊บผิดที่ผิดทางไปหมดนะอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับแบบเหมือนที่คุยกันไว้อ้าวไม่ใช่เห็นที่กูคุยกันไว้นี่ฉะนั้นปั๊บในช่วงสัปดาห์นี้ขอให้ท่านรอบครอบนะครับในทุกๆเรื่องนะฮะรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุโดยที่อาจจะเกิดแบบกระทันหันคำว่ากระทันหันคือไม่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วเกิดคือมันเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวเดินอยู่ตกท่อขาหักขับรถจอดอยู่เฉยๆมันรถชนเปี้ยก็ให้หงายตีลังกาข้ามตรงไหนอะไรว่ากันไปวิธีแก้การป้องกันตัวจุดนี้บอกเลยว่านอกจากไม่ประมาทอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วอย่าให้ท่านเอาตัวเองออกห่างๆจากพระอังคารพระอังคารคืออะไรพระอังคารคือเทพเจ้าแห่งสงครามนะครับนั่นคืออย่าไปยุ่งอะไรความรุนแรงเวลามีคนต่อยกันนอกบ้านก็อย่าเสือกทะลึ่งเปิดหน้าต่างแง้มไปดูนะฮะหรือว่าสมมุติมีเพื่อนชวนมันตีไก่อะไรที่เกิดความรุนแรงดูมวยปั้มหรือว่าอะไรแล้วแต่ผัวเมียต่อยกันเตะกันไม่เอาเลยนะคืออย่าไปรู้ไปเห็นความรุนแรงทุกประเภทนะทะเลาะวิวาทการเข้าร่วมการพนันขันต่อหรือว่าความที่มีเรื่องชกต่อยปั๊บเรื่องหรือรวมถึงการต่อต้านต่างๆคนประท้วงกันเสื้อเหลืองเสื้อแดงกีฬาสีมือไม่ต้องเข้าไปเลยอยู่บ้านนะครับไม่ต้องเข้าไปยุ่งเลยโดนแก๊สต่างๆนะฮะเช่นเดินประท้วงแล้วพวกนี้รวมถึงลงชื่อต่อต้านด้วยสมมติว่าไม่สมมตินะครับผมไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่เห็นด้วยกับพรบคอมเนี้ยนะไม่เห็นด้วยกับพรบสื่อเนี้ยควบคุมสื่อเนี้ยลงชื่อไม่ต้องสัปดาห์นี้อย่าเอาตัวเองไปหาเรื่องใส่เรื่องแล้วจะรอดพ้นไปได้ครับผม